นั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรดังนั้นแล้วเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรถ้าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรว่ามีอยู่จริงเช่นนั้นคุณจะต้องไปฟังวิดีโอบรรยายของผมที่ชื่อกุรอานนั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่ซึ่งในบรรยายนี้ผมได้พิสูจน์อย่างมีตรรกะและอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่พูดจัดการส่วนการขายจากบริษัทขนส่งทางเรือครับถ้านรกและสวรรค์มีอยู่จริงแล้วผมที่เป็นคนทั่วไปจะเชื่อได้อย่างไรครับผมไม่เชื่อในศาสนาใดเลยคุณผู้ชายได้ถามคำถามว่าผมรู้ได้อย่างไรว่ามีนรกและสวรรค์แล้วคนทั่วไปจะเชื่อได้อย่างไรกันผมไม่เชื่อในศาสนาไหนเลยคุณผู้ชายครับนิยามของคำว่าศาสนาคืออะไรครับศาสนาคือวิถีชีวิตคุณใช้ชีวิตของคุณอย่างไรเมื่อคุณกล่าวว่าผมไม่ถึงสาอะไรผมเป็นเพียงแค่มนุษย์ผมเกิดมาผมจะลองผิดลองถูกเอาเองแล้วผมก็จะรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคุณเข้าไปในป่าคุณเข้าไปในป่าครั้งแรกคุณไม่รู้ว่าผลไม้นั้นเป็นพิษหรือไม่ถ้าคุณกินผลไม้ชนิดใดเข้าไปแล้วคุณอาจจะลงเอยโดยการไปกินผลไม้ที่เป็นพิษแล้วคุณอาจจะตายได้แล้วคุณจะทำอย่างไรคุณก็ถามคนที่มีความรู้ดีถูกหรือผิดครับเมื่อคุณป่วยไข้คุณจะไปหาใครครับคุณผู้ชายเมื่อคุณเกิดป่วยขึ้นมาคุณจะไปหาใครทำไมล่ะครับก็ไปหาคนที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความเจ็บป่วยถูกไหมครับคุณไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งผมจะรักษาตัวผมเองไม่ใช่แบบนั้นนั่นคือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้ในบทอันนะกุรอานได้กล่าวไว้ในอันนะบทที่15องค์การที่13และสุเราะห์อัลอัมบียะห์บทที่21องค์การที่7ฟาสอัลูอะฮลิซิกรีอินกุนตุลาตะอาลามูนถ้าคุณไม่รู้ก็ให้ถามคนที่เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันการที่จะใช้ชีวิตนั้นเราก็จะต้องถามผู้ที่เชี่ยวชาญทีนี้แล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้ที่รู้ดีเชี่ยวชาญใครเป็นผู้เชี่ยวชาญครับนั่นก็คือผู้ที่สร้างเรามานั่นเองแล้วใครที่สร้างเรามานั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรดังนั้นแล้วเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรถ้าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรว่ามีอยู่จริงเช่นนั้นคุณจะต้องไปฟังวิดีโอบรรยายของผมที่ชื่อกุรอานนั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่ซึ่งในบรรยายนี้ผมได้พิสูจน์อย่างมีตรรกะและอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคุณผู้ชายครับคุณเป็นเอทิสผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าครับคุณเป็นเอทิสผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าครับอะไรนะครับคุณเป็นเอทิสผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ได้เป็นเอทิสผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือครับแล้วคุณเป็นอะไรกันคุณเชื่อในพระเจ้าไหมครับจริงๆแล้วผมเชื่อในพลังอำนาจแต่ว่าเอาละนั่นหมายความว่าคุณเชื่อในพระเจ้าคุณต้องการเรียกสิ่งนั้นว่าพลังอำนาจคุณต้องการเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่นั่นก็คือคุณเชื่อในพระเจ้ามันเหมือนกับว่าผมนั้นเชื่อในบางอย่างเหมือนกับว่าคุณเชื่อในบางอย่างคุณไม่รู้ชื่ออะไรชื่อนั้นก็คือพระเจ้านั่นเองครับคุณอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นพลังอำนาจคุณอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามแต่คุณไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างนั้นก็ให้คุณไปฟังวิดีโอบรรยายของผมที่ชื่อกุรอานนั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่คุณไม่รู้ว่าพลังอำนาจนั้นเป็นของผู้ใดก็ให้ไปฟังวิดีโอบรรยายของผมที่ชื่ออัลกุรอานนั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่ซึ่งในบรรยายนี้ผมได้พิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ยังไม่ต้องสงสัยถึงการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลกุรอานนั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรทีนี้มาที่คำถามของคุณถ้าคุณบอกว่าเป็นพลังอำนาจนั่นก็หมายความว่าคุณเชื่อในศาสนาเพราะว่าคำว่าศาสนาตามนิยามของพจนานุกรมอัลฟอร์ดนั้นศาสนาหมายถึงการเชื่อในพลังอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือธรรมชาติคำว่าพลังอำนาจก็มีอยู่ในนิยามนี้ด้วยครับนั่นก็หมายความว่าคุณเชื่อในศาสนาคำว่าศาสนานั้นตามนิยามของพจนานุกรมอัลฟอร์ดนั้นหมายถึงการเชื่อในพลังอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือธรรมชาติผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้เดียวหรือมากกว่านั้นที่คู่ควรแก่การเชื่อฟังและการสักการะนั่นหมายความว่าคุณเชื่อในศาสนาแต่คุณเองไม่รู้นิยามของคำว่าศาสนาดังนั้นแล้วอย่าบอกว่าไม่เชื่อศาสนาอะไรเลยคำว่า religion นั้นเป็นคำภาษาอังกฤษคำว่า religion นั้นเป็นคำภาษาอังกฤษถ้าคุณไปเปิดดูในพจนานุกรมอัลฟอร์ดจะมีกล่าวไว้ว่า religion นั้นหมายถึงการเชื่อในพลังอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือมนุษย์และคุณเองก็เชื่อในพลังอำนาจหรือผู้ที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวหรือมากกว่านั้นที่คู่ควรแก่การเชื่อฟังและการสักการะเพื่อที่จะให้รู้มากกว่านี้ให้คุณดูวิดีโอการบรรยายของผมที่ชื่อกุรอานนั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่ที่นี่มาที่คำถามของคุณคำถามหลักที่ว่าผมจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีนรกและสวรรค์ทีนี้ถ้าคุณได้ฟังวิดีโอเทปของผมได้พิสูจน์เอาไว้ถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานถ้าคุณใช้วิทยาศาสตร์กับอัลกุรอานสิ่งที่เรารับรู้กันก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้ในวันนี้นั้น 80% สามารถถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง 100% ในทางวิทยาศาสตร์กุรอานพูดถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เราเพิ่งมารู้กันเมื่อไม่นานนี้ทางดาราศาสตร์มันกล่าวถึงลักษณะทรงกลมของโลกมันได้พูดถึงบิ๊กแบงมันได้พูดถึงแสงสว่างของดวงจันทร์ว่ามีใช่แสงของมันเองแต่เป็นแสงสะท้อนมันได้พูดถึงวัฏจักรน้ำได้พูดถึงชีววิทยามันได้พูดถึงพฤกษศาสตร์ได้พูดถึงสัตววิทยามันได้พูดถึงการเติบโตและการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ที่นี่ในวันนี้คือยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าเราได้นำการทดสอบของวิทยาศาสตร์นี้มาใช้กับอัลกุรอานเราก็จะรู้ได้ว่า 80% ของสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้มีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ 100% เลยส่วนที่เหลือ 20% นั้น
ยังคุ้มเครือยังไม่ถูกและยังไม่ผิดจาก 20% ดังกล่าวนั้นแม้แต่จุด 0.1% ก็ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์เลยว่ามันผิดเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์มันยังคุ้มเครือดังนั้นตรรกะเหตุผลของผมจึงบ่งบอกว่าตอนนี้เมื่อ 80% นั้นมีความถูกต้องอย่าง 100% เลยและแม้แต่จุด 0.1% ของ 20% นั้นก็ยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าผิดเลยดังนั้นแล้วตรรกะเหตุผลของผมจึงบ่งชี้ว่าอินชาอัลเลาะห์แม้แต่ 20% ดังกล่าวนั้นก็จะต้องถูกต้องด้วยเช่นกันมันเป็นความเชื่ออย่างมีเหตุผลตรรกะกุรอานพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์การเติบโตและการพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์พันธุกรรมทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเช่นนั้นคุณก็จะถามว่าคุณผู้ชายครับคุณเองเป็นแพทย์คุณเชื่อเรื่องนรกอย่างนั้นหรือคุณเชื่อเรื่องสวรรค์อย่างนั้นหรือคุณเชื่อเรื่องยินอย่างนั้นหรือคุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างนั้นหรือดังนั้นแล้วตรรกะเหตุผลของผมจึงบ่งบอกว่าอินชาอัลเลาะห์แม้แต่อีก 20% ที่เหลือของกุรอานซึ่งวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจุดนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์มันได้วิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ได้อีก50ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าแต่ว่าวันนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่ไปถึงจุดนั้นดังนั้นในวิธีเช่นนี้ผมจึงเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามอีก 20% ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องหรือผิดได้อินชาอัลเลาะห์สิ่งนั้นจะถูกต้องด้วยเช่นกันนี่คือหนึ่งวิธีที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับนรกและสวรรค์มีวิธีหนึ่งวิธีแบบง่ายๆเลยโดยไม่ต้องใช้อัลกุรอานคุณผู้ชายครับผมขอถามคำถามคุณง่ายๆการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวครับการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวครับการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวครับเลวใช่ครับข่มขืนผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวครับไม่มันเป็นสิ่งที่เลวครับเลวโอเคทีนี้ผมจะถามคำถามคุณผู้คนในสังตะกะสมมติว่าผมเป็นมาเฟียสมมติว่าเป็นเช่นนั้นนะครับผมเป็นคนปล้นขโมยที่มีอำนาจมากให้คุณพิสูจน์ให้ผมดูตามตรรกะเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ผมเป็นคนที่มีตรรกะเหตุผลมากผมเป็นคนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ผมเป็นคนที่มีเหตุผลตรรกะมากผมเป็นคนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ให้คุณพิสูจน์ให้ผมดูว่าทำไมการปล้นขโมยถึงเป็นสิ่งที่เลวแล้วผมจะหยุดปล้นเลยเพียงแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นที่คุณบอกผมมาเหตุผลเดียวว่าทำไมการปล้นขโมยจึงเป็นสิ่งที่เลวสำหรับผมแล้วผมจะหยุดปล้นเลยเพราะมันไปทำร้ายคนอื่นเพราะมันไปทำร้ายผู้คนทั้งหลายครับมันไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันทำให้เกิดความแตกต่างกับผมตรงไหนครับถ้าผมปล้นขโมยมันก็จะทำร้ายผู้อื่นถ้าผมปล้นเงินมา1,000 ริยาลมันเป็นประโยชน์กับผมผมสามารถไปดูหนังได้ผมสามารถอยู่ในโรงแรมระดับ5 ดาวได้แล้วมันแตกต่างอย่างไรกันไม่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นหรือไม่ก็ตามมันทำให้ผมได้รับอันตรายอย่างนั้นหรือผมบอกคุณว่าให้พิสูจน์ให้ผมดูว่าทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่เลวสำหรับผมไม่ใช่สำหรับคนอื่นครับผมไม่สนใจคนอื่นครับทำไมมันไม่ดีสำหรับผมถ้าผมปล้นเงินมา1,000มันก็เป็นอันตรายต่อเขาก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันแตกต่างกันตรงไหนสำหรับผมถ้ามันไปเป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วมันทำให้เกิดความแตกต่างกับผมตรงไหนครับผมสามารถมีความสุขสำราญดูหนังผมสามารถกินข้าวเย็นนี่ไก่ได้ผมขอให้คุณบอกเหตุผลตักกายผมมาเหตุผลเดียวเท่านั้นว่าทำไมการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวสำหรับผมไม่ต้องไปสนใจคนอื่นครับผมเป็นมาเฟียผู้มีอำนาจและอิทธิพลผมเป็นคนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และตรรกะเหตุผลพิสูจน์ที่ผมเห็นหน่อยแค่1ตรรกะเหตุผลที่ฟังขึ้นว่าทำไมการปล้นขโมยจึงไม่ดีแล้วผมจะหยุดปล้นขโมยเลยชนครับลองพยายามดูอีกครั้งครับคุณผู้ชายลองดูอีกครั้งครับลองดูอีกครั้งครับทำไมมันถึงเลวครับไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบใช่ไหมครับพยายามดู20-30เหตุผลคุณสามารถให้มาได้เลยครับ100เหตุผลคุณให้มาได้เลยจริงๆก็ตามที่คุณบอกไงครับศาสนาไม่ถึงวิถีชีวิตไม่ศาสนาครับทำไมการปล้นขโมยจึงเลวครับไม่ต้องไปหาศาสนาไม่ครับผมกลับมาที่ประเด็นครับไม่ครับบอกผมมาก่อนว่าทำไมการปล้นขโมยถึงเลวครับจากนั้นค่อยกลับมาที่ประเด็นของคุณทีหลังเมื่อมีวิถีชีวิตแล้วไม่วิถีชีวิตครับบอกผมมาครับว่าทำไมการปล้นขโมยจึงเลวตามความคิดของคุณทำไมมันจึงเลวสำหรับผมไม่ผมจะหยุดปล้นขโมยเลยถ้าตามผมมันก็จะไปทำร้ายคนอื่นเขาดังนั้นแล้วมันต่างกันอย่างไรสำหรับผมที่มันไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันมาทำร้ายผมไม่หรอครับแน่นอนคุณรู้ไหมแล้วมันเลวสำหรับผมไม่หรอครับไม่ใช่ว่าทำไมมันเลวสำหรับคนอื่นถ้าคุณออกสู่สังคมคุณจะเผชิญหน้าผู้อื่นอย่างไรครับโอเคถ้าเราออกสู่สังคมเราจะเผชิญหน้าผู้อื่นพวกผมกำลังเผชิญหน้าพวกเขาอยู่นี่ไงครับแล้วยังไงต่อทำไมมันจึงไม่ดีต่อผมสังคมจะไม่ให้ความเคารพกับเราครับแล้วมันต่างกันยังไงหรอครับไม่ว่าจะเคารพหรือไม่เคารพผมสามารถไปกินบริยานี่ไก่ได้ผมสามารถไปดูหนังได้ผมสามารถไปพักในโรงแรมระดับ5 ดาวได้มันจะต่างกันยังไงสำหรับผมไม่ว่าสังคมจะเคารพหรือไม่ลองคิดดูแล้วกันใครบางคนได้รับความเคารพจากสังคมคนจนไม่มีอาหารจะกินเขาจะมีความสุขหรือไม่ไม่ครับเขาจะต้องกินอาหารหรือไม่ครับเขาจะต้องกินอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่เพียงแค่สังคมเคารพนับถือแต่คนคนนั้นกำลังจะตายเพราะไม่มีอะไรจะกินคุณรู้ไหมในประเทศอินเดียคนเป็นพันๆกำลังอดตายเพราะไม่มีกินแล้วมันทำให้ต่างกันอย่างไรผมกำลังขอให้คุณบอกเหตุผลมาก็เดียวที่ฟังขึ้นว่าทำไมการปล้นขโมยจึงไม่ดีแล้วผมจะหยุดปล้นเลยทำไมมันจึงเลวสำหรับผมมีใครจะช่วยเขาไหมครับทำไมปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวทำไมการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวครับเ
มีหลากหลายคำตอบผมจะช่วยคุณคุณอาจจะบอกว่าตำรวจอาจจะจับคุณได้เป็นการเหตุผลที่ดีตำรวจอาจจะมาจับคุณได้ใช่ไหมครับถูกหรือผิดไหมครับถูกครับอ้าวแต่ว่าคุณไม่ได้ตอบมาแต่ผมจะช่วยคุณ แต่คุณผู้ชายครับผมบอกคุณไปแล้วว่าผมเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลมากผมควบคุมตำรวจเอาไว้ผมควบคุมรัฐมนตรีต่างๆเอาไว้มาเฟียตัวใหญ่เลยครับดูสิครับมาเฟียระดับบนๆนั้นพวกเขาได้ควบคุมตำรวจเอาไว้ผมจ่ายเงินเดือนให้ตำรวจตำรวจต้องเอาเงินเดือนจากผมแล้วเขาจะจับผมได้อย่างไรคนปล้นขโมยกระจกกระจกคุณไม่ควรปล้นนะครับคุณจะถูกจับแต่ผมเป็นมาเฟียระดับบนๆเลยตำรวจจะต้องรับเงินเดือนจากผมแม้แต่รัฐมนตรีก็รับเงินเดือนจากผมผมควบคุมพวกเขาคนปล้นขโมยกระจกกระจกคุณไม่ควรปล้นนะครับมาเฟียผู้มีอิทธิพลอย่างผมสามารถปล้นได้มีอีกเหตุผลหนึ่งผมจะช่วยคุณอาจจะมีใครบางคนมาปล้นขโมยคุณบ้างใช่แต่ไม่มีใครจะมาปล้นขโมยผมได้เพราะผมมีคนคุ้มกันเป็นร้อยพวกเขาทั้งหมดอยู่ด้านหลังเวทีผู้คุ้มกันรักษาความปลอดภัยคนปล้นขโมยก็จอกกระจอกเวลาปล้นก็จะมีใครบางคนปล้นเขากลับได้แต่ไม่มีใครจะมาปล้นผมได้เพราะผมมีผู้รักษาความปลอดภัยผู้คุ้มกันรักษาความปลอดภัยเป็นร้อยคนพร้อมปืน AK-47 ดังนั้นแล้วคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าทำไมการปล้นขโมยจึงเป็นสิ่งที่เลวไม่ดีด้วยกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของคุณและเทคโนโลยีคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้าคุณกล่าวแบบนั้นมันเป็นการทำให้คนกลัวถ้าคุณทำสิ่งที่ผิดจากนั้นเมื่อคุณตายไปสิ่งผิดอะไรครับแล้วปล้นขโมยมันผิดตรงไหนครับคุณก็พิสูจน์สิครับว่ามันผิดปล้นขโมยมันผิดตรงไหนคุณยังไม่ได้พิสูจน์ให้ผมเลยว่าการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อคุณได้พิสูจน์แล้วว่าการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่ผิดฉะนั้นแหละคุณถึงจะพูดได้ว่าการปล้นขโมยผิดดังนั้นแล้วอะไรจะดีอะไรจะถูกคุณจะต้องให้ผู้สร้างเป็นผู้บอกคุณคุณจะต้องให้หมอเป็นผู้บอกคุณผลไม้ไหนดีผลไม้แบบไหนไม่ดีผลไม้นี่เป็นพิษผลไม้นี่เป็นประโยชน์ต่อคุณแอปเปิลมีประโยชน์ต่อคุณไวเบอรี่มีพิษต่อคุณแพทย์จะเป็นผู้บอกคุณครับไม่มีแพทย์ใดจะดีไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกันตามตรรกะเหตุผลแล้วพูดกันตามตรรกะเหตุผลแล้วคุณผู้ชายครับมาเฟียคนนั้นมีผู้คุมกันปลอดภัยไม่มีใครทำอันตรายเขาได้เชื่อผมครับมีตัวอย่างมากมายเขาตายลงอย่างปกติสุขมากแต่คุณผู้ชายครับผมจะถามคำถามคุณง่ายๆคุณไม่คิดหรือครับว่าจะต้องมีความยุติธรรมคุณผู้ชายครับใช่ครับผมยุติธรรมคุณจะต้องมีใครบางคนได้ลงโทษเขาใช่หรือไม่ก็มีกฎหมายอยู่นี่ครับแต่ว่ากฎหมายไม่สามารถลงโทษเขาได้ที่นี่ได้ทำไมล่ะครับมีมาเฟียมากมายในอิตาลีมีพวกอาชญากรรมจำนวนมากมายในอินเดียกฎหมายไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลยพวกเขาควบคุมกฎหมายเอาไว้แต่กระนั้นก็ตามพวกคุณในฐานะคนสามัญทั่วไปคุณไม่คิดหรือครับว่าพวกเขาควรจะต้องถูกลงโทษข่มขืนดีหรือเลวครับมีคนจำนวนมากที่ข่มขืนพวกเขาข่มขืนผู้หญิงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยกฎหมายไม่สามารถจับพวกเขาได้ดังนั้นแล้วคุณไม่คิดหรือครับว่าเขาควรที่จะต้องถูกลงโทษใช่หรือไม่ครับใช่ครับแต่ว่ามีคนจำนวนมากที่คุณเห็นในโลกนี้พวกเขาเป็นมาเฟียและพวกเขาก็ตายอย่างปกติสุขพวกเขาร่ำรวยพวกเขาเป็นมหาเศรษฐีคุณจะต้องมีความยุติธรรมอะไรบ้างคำตอบที่ถูกให้ไว้แล้วโดยผู้สร้างในสุรานิมรอนบทที่3องค์การที่185กุลุนัสซินไดกะตุลมอดทุกชีวิตจะได้นิรโทษแห่งความตายและแท้จริงที่พวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าได้ครบถ้วนนั้นคือวันบรรลุใช่ครับและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้นต้องมีชีวิตหลังความตายแล้วชีวิตในโลกนี้ก็จะไม่มีความยุติธรรมสิ่งที่เรากล่าวก็คือความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนั้นจะเกิดขึ้นในวันแห่งการตัดสินพิพากษาผู้สร้างของเราพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรจะให้ความยุติธรรมผมจะบอกคนคนนั้นว่าเอาละคุณอาจจะปล้นขโมยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณเป็นมาเฟียคนนั้นและผมเป็นมุสลิมไม่มีใครสามารถทำอันตรายคุณได้คุณควบคุมตำรวจเอาไว้จากนั้นผมก็จะถามคุณว่าจะต้องมีความยุติธรรมใช่ไหมคุณตอบว่าใช่ถ้ามีใครปล้นขโมยคุณไม่มีใครสามารถปล้นขโมยคุณได้คุณเห็นด้วยไหมคุณไม่รู้สึกบ้างหรือครับว่าจะต้องมีความยุติธรรมมีคนที่ปล้นขโมยจำนวนมากมีความชั่วมากมายมีอาชญากรรมมากมายที่รอดพ้นการถูกจับคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการข่มขืนเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้ามีชีวิตหลังความตายจะไม่มีความเป็นมนุษยชนแบบไหนจะไม่มีหนังสือเกี่ยวกับมนุษยชนเล่มไหนจะไม่มีแม่ชีเทเรซาจะไม่มีมหาธรรมคันธีไหนสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวร้ายนอกจากจะต้องเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายเพราะว่าผมขอถามคุณหน่อยฮิตเลอร์ประวัติศาสตร์ได้บอกให้เรารู้ว่าเผายิวทั้งเป็นจำนวน6ล้านคนยิวกี่คนนะครับ6ล้านครับ6ล้านคนสมมติว่ากฎหมายจำฮิตเลอร์ไปลงโทษได้คุณจะลงโทษฮิตเลอร์อย่างไรพวกคุณจะได้ชดใช้สำหรับการที่เขาได้เผาชาวยิวทั้งเป็นจำนวน6ล้านคนคุณสามารถลงโทษอะไรแบบไหนได้ไหมครับคุณผู้ชายครับเราก็จะต้องจับเขาเข้าคุกจนเขาตายครับโอเคแล้วมันจะเท่ากับการเผาคนยิว6ล้านคนอย่างนั้นหรือครับจะเผาเขาดีกว่าหรือให้เขาเข้าคุกดีกว่าครับเผาเขาดีกว่าครับแน่นอนแต่มากสุดที่คุณจะทำได้ก็คือเผาเขาทั้งเป็นแต่นั่นก็แค่เท่ากับ1คนจาก6ล้านคนแล้วอีกที่เหลือ
5,999,999 คนครับจะว่าอย่างไรความยุติธรรมของกฎหมายของคุณจะทำอย่างไรแต่อันกุรอานได้กล่าวไว้ในสุรานิซาบทที่4องค์การที่56ความว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้นเราจะให้พวกเขาเข้าไปในไฟนรกคลาได้ที่ผิวหนังของพวกเขาสุกเราก็เปลี่ยนผิวหนังให้แก่พวกเขาใหม่ซึ่งไม่ใช่ผิวหนังเดิมเพื่อพวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษแต่ฮิตเลอร์ได้เผาจองอยู่ตั้งเป็น6,000,000คนอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพระองค์สามารถจะนำเขาลงไปในนรกและให้ผิวหนังใหม่แก่เขาอีกครั้ง6,000,000ครั้งอัลลอฮ์สามารถที่จะเผาเขาได้ไม่ใช่ในโลกนี้นะครับแต่เป็นโลกหน้าในนรกดังนั้นแล้วมีวิธีเดียวที่ผมจะขัดขวางฮิตเลอร์จากการฆ่าชาวยิว6,000,000คนได้นั่นก็คือบอกเขาว่าตกคนฆ่ายิว6,000,000คนอัลลอฮ์ก็จะเผาคุณ12ครั้งได้เช่นกันในโลกหน้าคุณไม่สามารถที่จะลงโทษเขาแบบนี้ได้ในโลกนี้ดังนั้นมันทำให้คุณตระหนักได้ว่าถ้าไม่มีความเชื่อในเรื่องสวรรค์และนรกแล้วคุณไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวไม่ดีนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้สร้างของเราพระเจ้าทรงเกรียงไกรผู้ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์จะเป็นผู้บอกเราอะไรดีอะไรชั่วสำหรับเราและพระองค์ทรงบอกให้เรารู้ถึงกฎระเบียบข้อบังคับสิ่งนี้ถูกเรียกว่าศาสนาคุณจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าคัมภีร์เล่มไหนเชื่อถือได้ซึ่งได้ถูกประทานลงมาโดยพระเจ้าทรงเกรียงไกรผู้นี้และเมื่อคุณได้ทำการศึกษาค้นคว้าดูแล้วคุณก็จะรู้ได้ว่านั่นคือกุรอานคัมภีร์ทั้งหมดเหล่านี้ได้กล่าวเกี่ยวกับพระเจ้าและคัมภีร์ทั้งหมดนี้ได้บ่งชี้ให้รู้ถึงคัมภีร์เล่มสุดท้ายนั่นคือกุรอานได้บ่งชี้ให้รู้ถึงสถานทูตท่านสุดท้ายนั่นคือท่านสถานทูตมูฮัมหมัดขอความสันติมีแด่ท่านหวังว่าท่านจะตอบคำถามให้แล้วนะครับขอบคุณครับ